พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกล่องเหงครับผมเล่งหงครับจะมาหาร้านอร่อยอร่อยโปดีดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับครับปั่นโปร้านแรกวันนี้แนะนำร้านนี้เลยครับแก้วกล้าขนมหวานกะทิสดครับผมตั้งอยู่ที่ถนนบรรทัดทองปากซอยจุฬา26ครับนิกร้านก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยนะครับครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อมาอิ่มอร่อยที่ร้านแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอร่อยเดอะเวิร์ลเพียงแคปหน้าจอในรายการที่มีรูปของร้านแก้วกล้าสั่งเมนูไอศกรีม2ที่นะครับรับฟรีไปเลยครับบัวลอยเผือกทรงเครื่อง1ที่ไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567ครับจากความตั้งใจของเจ้าของร้านที่ชื่อว่าแก้วกล้าครับต้องการรักษาสูตรแล้วก็วิธีทำขนมไทยแบบโบราณนี้เอาไว้ฮะพัฒนาและดัดแปลงสูตรดั้งเดิมให้มีรสชาติที่ทันสมัยขึ้นฮะสูตรขนมไทยของทางร้านเนี่ยก็จะทำมาจากกะทิสดครับไม่ผสมแป้งและนมครับรวมไปถึงไอศกรีมกะทิโฮมเมดครับสูตรเฉพาะพิเศษของทางร้านเท่านั้นครับทำด้วยวิธีธรรมชาติอีกด้วยนะครับโดยไม่ใส่สารปรุงแต่งสังเคราะห์จะมีรสชาติที่เข้มข้นครับหอมมันกะทิและสัมผัสเนื้อเนียนนุ่มครับเมนูแรกครับบัวลอยเผือกกะทิสดทรงเครื่องนั่นเองในน้ำกะทิสดใส่เนื้อและน้ำมะพร้าวอ่อนสูตรของทางร้านนั่นเองครับปลากิมไข่เต่าสูตรโบราณครับปลากิมทรงยาวมีรสหวานไข่เต่าทรงกลมมีรสเค็มเหมือนดังชื่อเรียกเลยครับไอศกรีมกะทิสดทุเรียนครับบวกกับข้าวเหนียวมูนท็อปมาด้านบนด้วยทุเรียนทอดทานคู่กับข้าวเหนียวมูนและกะทิสูตรของทางร้านเมนูแนะนำและขายดีมากๆครับไอศกรีมลิ้นจี่แตงโมปีโป้ไอศกรีมลิ้นจี่สูตรของทางร้านครับที่ให้ความสดชื่นทานคู่กับแตงโมสดและปีโป้หวานน้อยแต่สดชื่นมากนะจ๊ะไอศกรีมกะทิสดขนมปังแพโบราณครับเอาใจคนอยากย้อนอดีตเลือกทานคู่กับท็อปปิ้งได้หลากหลายครับไปอุดหนุนกันครับร้านแก้วกล้าขนมหวานกะทิสดครับถนนบรรทัดทองปากซอยจุฬา26ไปถึงที่ร้านบอกว่ามาจากรายการเราเพียงแคปหน้าจอในรายการเราที่มีรูปของร้านแก้วกล้าทานเมนูไอศกรีม2เมนูครับรับฟรีทันทีบัวลอยเผือกทรงเครื่อง1ที่ไปเลยตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย